วัสดีครับผมอยู่กับกระผมนายเอิร์ธรีวิวทีวีนะจ๊ะซึ่งในวันนี้เราจะมาทำการจัดอันดับในหัวข้อเกี่ยวกับเจ้ารถอุลตร้าแมนกันคลิปนี้เป็นพาร์ท2นะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือ5อันดับร่างอุลตร้าแมนสุดเท่ในตู้เกมพาร์ทที่2กันนะครับผมซึ่งในพาร์ทแรกเราก็ยกมาแล้ว5ร่างสุดเท่ในตู้เกมกันนะครับผมในพาร์ท2ก็จะยกมาอีก5ร่างเช่นกันนะครับผมโอเคพวกพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอันดับที่5อุลตร้าแมนออฟรังโพตอนวิกตอเรียมโดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนวิกตอรี่และอุลตร้าแมนไกย่าไม่ใช่สิไกอานะครับผมแม่ไกย่าที่เป็นชื่อสมัยก่อนนะครับผมใครทันนี่ถือว่าคุณกับผมนี่ก็แก่พอๆกันนะครับผมโดยร่างนี้นั้นจะเน้นการใช้พละกำลังในการกำจัดสัตว์ประหลาดโดยร่างนี้นั้นก็จะมีเหมือนดักขึ้นของอุลตร้าแมนวิกตอรี่เนี่ยกับไกอาปนกันคือในร่างของอุลตร้าแมนไกอาเนี่ยจะเน้นพละกำลังเป็นส่วนใหญ่นะแต่ร่างนี้จะเป็นร่าง V2 นะผมของอุลตร้าแมนไกอาร่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกก็จะเน้นพละกำลังเป็นส่วนใหญ่นะผมซึ่งร่างนี้ก็เอาตรงๆว่าเท่นะถ้าคิดว่ามีในซีรีส์เนี่ยคิดว่าน่าจะเท่กว่านี้อีกนะผมแต่เสียดายที่ไม่มีในซีรีส์ผมถ้ามีนี่คือชนะแน่นอนหมัดนี่อย่างใหญ่เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นร่างสุดเท่อีกร่างหนึ่งในตู้เกมที่ถือว่าเท่จริงๆก็ขออยู่ที่ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่4อุลตร้าแมนออฟร่างฟูมูลซาราเดียมโดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมน X อุลตร้าแมนแห่งโลกไซเบอร์และอุลตร้าแมนคอสมอสนักรบแห่งเมตตาธรรมนะครับผมโดยร่างนี้นั้นก็ถือว่าค่อนข้างเท่และโดดเด่นเลยร่างนี้ก็จะไม่มีเกาะอะไรมากร่างนี้ก็จะดูโล่งๆไปหน่อยแต่จะเน้นความผิวไหวในการต่อสู้แล้วก็มีลำแสงเพเมตตาธรรมอยู่แล้วนะครับผมซึ่งรู้เลยว่าไออุลตร้าแมนตัวไหนอ่ะที่ใช้พลังเกี่ยวกับคอสมอสและฟิวชั่นเนี่ยมันจะต้องมีลำแสงแผ่เมตตาธรรมเกือบทุกร่างเลยนะครับผมนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของอุลตร้าแมนคอสมอสนะครับผมถือว่ามารวมกันกับ X ถือว่าเท่เลยนะครับผมใช้ความรวดเร็วแล้วก็ลำแสงแผ่เมตตาธรรมในการจัดการสัตว์ประหลาดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่งดงามแล้วก็เท่จริงๆนะผมก็ขออยู่ที่ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่3อุลตร้าแมนจีตร่างลีโอเวอร์ฟิสโดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนเลโอและอุลตร้าแมนออสตาครับผมในร่างนี้ก็จะเป็นพี่กับน้องฟิวชั่นกันนะครับผมพอฟิวชั่นออกมาปุ๊บมันก็จะดูคล้ายๆชาวดาวไซย่าที่ติ่งครับผมคือเลโอเนี่ยมันมีเขาใช่ไหมแต่น้องไม่มีผมนะผมไม่ค่อยมีเขาเท่าไหร่พอมารวมกันมันดันดูคล้ายชาวไซย่าในดราก้อนบอลนะครับผมมีพลังก็ใกล้เคียงกันซึ่งอุลตร้าแมนจีในร่างนี้ก็จะเน้นการต่อสู้ทางกายภาพนะครับผมก็ดูเท่เหมือนเป็นศิลปะป้องกันตัวจากนอกโลกอะไรประมาณนี้มีวิชาในการต่อสู้ผมคือมันดูเท่กว่าตัวอื่นนะสำหรับผมคิดว่าไอ้ตัวที่ต่อสู้ทางกายภาพเนี่ยมันจะดูเท่กว่าการใช้พลังนะครับผมสำหรับผมคิดว่าเป็นอุลตร้าแมนจีอีกร่างหนึ่งในตู้เกมที่ถือว่าเท่ผิวไหวแล้วก็งดงามจริงๆนะครับผมก็ขออยู่ที่ระดับนี้ไปเลยนะครับผมอันดับที่2อุลตร้าแมนจีตร่างชายสลักเกอร์โดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนออฟร่างเอมิเลียมสลักเกอร์และอุลตร้าแมนเบเรียลนะผมซึ่งในร่างนี้ก็จะเน้นการใช้อาวุธและลำแสงแห่งความมืดในการกำจัดศัตรูผมในร่างนี้ดูจะคล้ายๆเหมือนเกราะมันจะดูหนาๆไปนะผมแต่ผมคิดว่าเท่เพราะว่าในร่างนี้เนี่ยมันจะมีสลักเกอร์3อันมาติดตรงหัวของอุลตร้าแมนนะครับผมก็ถือว่ามันดูเท่นะมาดูแปลกแหวกแนวตอนแรกจะดูคล้ายๆเขาของเจ้าพลต้านะแต่ว่าไอ้สลักเกอร์เนี่ยมันสามารถแยกเป็นอาวุธได้แล้วก็เป็นบูมแมลงก็คล้ายๆกับซีโร่ไม่มีผิดเลยนะครับผมอารมณ์คล้ายๆเอาพลังของเบเรียลกับซีโร่มาบวกกันนะครับผมซึ่งผมคิดว่าถ้าร่างนี้มีในซีรีส์จริงเนี่ยน่าจะดูเท่นะผมแต่ก็เสียดายนิดๆแต่ถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งในตู้เกมที่ถือว่าเท่จริงๆก็ขอที่ดับนี้ไปเลยนะครับผมและอันดับที่1ได้ตกเป็นของอุลตร้าแมนออฟร่างสเปเชียลสตอร์มโดยเป็นการฟิวชั่นระหว่างอุลตร้าแมนและอุลตร้าแมนเน็กซัสในร่างของจูเนียสเลดโดยร่างนี้นั้นจะนำเอกลักษณ์ที่เด่นที่สุดนั่นก็คือเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนเนี่ยชัดเจนมากดูจากท่าทางและลายบนตัวนี่คือใช่เลยนะผมแล้วก็
หัวของอุลตร้าแมนออฟในร่างนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นทรงหัวของอุลตร้าแมนเน็กซัสนะครับผมร่างนี้นั้นถือว่าเป็นร่างที่ผมชอบสุดในระดับนี้นะเพราะมันนำเอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนเนี่ยโชว์มาอย่างเด่นเลยนะผมไอ้ร่างก่อนๆที่ใช้อุลตร้าแมนธรรมดาฟิวชั่นเนี่ยมันก็จะดูไปแหวกแนวอีกแบบหนึ่งแต่ไอ้ร่างนี้คือมันโชว์เอกลักษณ์ของอุลตร้าแมนคนแรกให้เห็นเลยนะผมแล้วก็เน็กซัสด้วยส่วนตัวผมชอบเน็กซัสเหมือนกันนะผมถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งที่ดูเท่งดงามสง่าผ่าเผยแข็งแกร่งดอกสายฟ้าแลบนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วก็ขอให้เรียบนี้ไปเลยนะครับผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับในหัวข้อนี้แน่นอนว่าอาจจะมีพาร์ทต่อๆไปเรื่อยๆเพราะยังมีอีกนะผมเพราะแต่ละร่างนี้มันดูเท่กว่าจริงๆนะผมที่ผมบอกว่าจะดูเท่กว่าในซีรีส์เยอะเลยนะครับผมถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมนะก็เท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดไลค์เพจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเจอกันในคลิปหน้าสายโยนา